นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียว1จุดที่อาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นบนโลกใบนี้นะครับก็คือพรมแดนระหว่างเซอร์เบียกับโคโซโวนั่นเองนะครับล่าสุดนี้ผู้นำเซอร์เบียได้ประกาศชัดแล้วนะครับให้กองกำลังที่อยู่ติดกับแนวชายแดนของโคโซโวนั้นเตรียมพร้อมรบแบบเต็มขั้นเพราะว่าเกิดความขัดแย้งที่ชายแดนระหว่างทั้ง2ประเทศขึ้นในช่วงนี้ครับประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิกของเซอร์เบียประกาศให้ชาวเซิร์ฟที่อยู่ตอนเหนือของโคโซโวเริ่มถอนสิ่งกีดขวางออกหลังจากที่นำมาปิดขวางถนนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคำประกาศดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากที่มีการหารือฉุกเฉินระหว่างรัฐบาลเซอร์เบียกับกลุ่มผู้นำชาวเซิร์ฟที่อยู่ในโคโซโวครับอย่างไรก็ตามนะครับการปิดกั้นถนนมากกว่า10เส้นทางทางตอนเหนือของโคโซโวอาจใช้เวลาอย่างน้อย2วันในการรื้อถอนออกทั้งหมดซึ่งประธานาธิบดีวูซิกระบุด้วยว่าแม้จะถอนสิ่งกีดขวางออกทั้งหมดแต่ความไม่เชื่อใจยังไม่สามารถถอนออกไปได้ทั้งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการประท้วงบริเวณชายแดนตอนเหนือของโคโซโวติดกับประเทศเซอร์เบียจนมีการนำเอาสิ่งกีดขวางรถบรรทุกขวางถนนนะครับเพื่อป้องกันการเดินทางเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อรัฐบาลโคโซโวจะให้รถทุกคันของชาวเซิร์ฟที่อาศัยอยู่ในโคโซโวเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ออกโดยเซอร์เบียให้เป็นป้ายที่ออกโดยโคโซโวทำให้ชาวเซิร์ฟที่อาศัยอยู่ในโคโซโวอ้างว่าถูกชาวแอลเบเนียซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโคโซโวรังแกนำมาสู่การลาออกตั้งแต่นายกเทศมนตรีผู้พิพากษาและตำรวจชาวเซิร์ฟเพื่อประท้วงนโยบายดังกล่าวครับแล้วก็เริ่มออกมาประท้วงด้วยการปิดกั้นถนนซึ่งเชื่อมพรมแดนระหว่าง2ประเทศขณะที่โคโซโวเรียกร้องให้กองกำลังรักษาสันติภาพขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตให้ช่วยนำสิ่งกีดขวางเหล่านี้ออกโดยเร็วครับสถานการณ์นั้นมีท่าทีที่จะบานปลายนะครับโดยเซอร์เบียได้สั่งให้กองกำลังความมั่นคงตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศโคโซโวอยู่ในสถานะพร้อมรบเต็มกำลังโดยออกคำสั่งให้เสริมกำลังพลของกองกำลังพิเศษจากปัจจุบันนี้อยู่ที่ 1,500 นายเป็น 5,000 นายครับคุณผู้ชมครับเดิมทีเนี่ยในอดีตโคโซโวเคยเป็นจังหวัดหนึ่งของเซอร์เบียมาก่อนนะครับแล้วก็ได้มีการประกาศเอกราชฝ่ายเดียวในปี2008โดยที่เซอร์เบียเองไม่ได้มีการรับรองแล้วก็มี99ประเทศจาก193ประเทศของสหประชาชาติที่ให้การรับรองเอกราชของโคโซโวรวมถึงสหรัฐสาธารณรัฐจักรแล้วก็อีก22ชาติจาก27ชาติของ EU ด้วยแต่ว่ารัสเซียแล้วก็จีนไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ขัดขวางการเป็นสมาชิกของโคโซโวในเวที UN มาโดยตลอดซึ่งผู้นำเซอร์เบียย้ำว่าเซอร์เบียจะไม่มีวันรับรองเอกราชของโคโซโวอย่างเด็ดขาดตรงนี้แหละครับจึงเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเรื่อยมาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ